สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้นำคุณผู้ชมมายังหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อติดตามงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นก็คืองานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2560ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนนะครับรายละเอียดของการจัดงานจะเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อีกหนึ่งไม่งานหลักนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั่นก็คือเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับพูดถึงงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นอยากให้ท่านผู้ว่าได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของงานประเพณีในครั้งนี้ครับครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะก็เพชรบูรณ์ได้จัดสืบเรื่องมาหลายสิบปีแล้วนะฮะแต่ตำนานเนี่ยบอกว่าถึง400ปีนะฮะที่ได้พบพระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระศิลปะแบบเขาเรียกว่าของนะฮะเป็นพระพุทธรูปที่ได้มาดำผุดดำว่ายอยู่ในแม่น้ำป่าสักนะฮะมีคนไปพบนะฮะแล้วก็อัญเชิญท่านมาไว้ที่วัดไตรภูมิแต่พอถึงแรม15ค่ำเดือน10ทีไรนะฮะก็จะปรากฏว่าท่านหายไปแล้วก็ไปปรากฏอยู่ในแม่น้ำประสักนะฮะเป็นวังวนน้ำเป็นน้ำผุดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็เลยคิดว่าท่านต้องมาเหมือนกับว่าต้องมาดำน้ำทุกปีนะก็เลยได้จัดประเพณีนี้ขึ้นมาแล้วก็ยิ่งจัดก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็มีความเชื่อนะฮะของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าถ้าได้จัดประเพณีนี้แล้วนะฮะก็จะเกิดความเรียกว่าโชคดีมีชัยนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้แม่น้ำป่าสักเนี่ยซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเรานะมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะผู้คนก็จะอยู่อย่างมีความอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็พืชพันธุ์ตัญญาหารต่างๆก็จะเจริญรอกงามดีนะครับก็เลยได้จัดประเพณีนี้สืบต่อกันมานะฮะเป็นระยะเวลาพอสมควรนะหลายสิบปีแล้วครับครับผมนั่นคือประวัติความเป็นมาว่าทำไมจะต้องนำพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยมาอุ้มลงไปในน้ำนะครับในส่วนของประวัติความเป็นมาบอกว่ายาวนานกว่า400ปีแต่จริงๆแล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีการจัดกิจกรรมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจริงๆแล้วประมาณสักกี่ปีแล้วครับท่านครับครับคือประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยประวัติความเชื่อความเป็นมาน่ะ400กว่าปีตามที่ท่านผู้ว่าพูดนะครับเราสามารถแบ่งยุคการจัดงานได้ออกเป็น3ยุคนั้นยุคที่1ก็คือเป็นวิถีชาวบ้านนะครับคือหลัก100ปีที่ผ่านมานะครับเป็นวิถีชาวบ้านคือชาวบ้านทำกันเองทำกันเองวัดก็พากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มายุคที่2ก็คือยุคของประเพณีท้องถิ่นนั่นก็คือเทศบาลเมืองพิบูลได้เข้ามามีบทบาทนะครับโดยการส่งเสริมงบประมาณแล้วก็จัดกิจกรรมเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและยุคที่3เนี่ยคือยุคส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นการเอางานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของเราเนี่ยบรรจุเข้าไปสู่ปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็บรรจุอยู่ในงบประมาณหลักของทั้งจังหวัดและของเทศบาลเป็นการยุคส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยยุคของงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำมี3ยุค3สมัยก็คือยุควิถีชาวบ้านยุคประเพณีท้องถิ่นและยุคส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยยุคส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราเริ่มทำเป็นจริงเป็นจังก็เมื่อปี2040นะครับก็คือมีการจัดกิจกรรมไลท์แอนด์ซาวด์มีการกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงของการประกอบประเพณีอุ้มพระดำน้ำตำนานความเป็นมาของอุ้มพระดำน้ำนะครับก็เมื่อปี240เป็นครั้งแรกที่ได้มีการอัญเชิญองค์พระที่จากที่วัดไตรภูมิมีการแห่พระรอบเมืองนะครับก็เป็นคืออยากเดินกิจกรรมที่อยู่แต่ในวัดเราไม่เราพอส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ต้องเอาพระออกจากวัดมีกิจกรรมแห่พระรอบเมืองแห่พระทางบกนะครับแล้วมีการจัดแสดงแสงเสียงตำนานไลท์แอนด์ซาวด์ไลท์แอนด์ซาวด์ตำนานอุ้มพระดำน้ำแล้วก็มีเรื่องของพิธีอุ้มพระดำน้ำซึ่งจะจากเดิมที่เราดำกันเองชาวบ้านดำกันเองเนี่ยก็เป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีกรมการเมือง4ฝ่ายเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับก็ถือว่าการจัดงานก็เริ่มยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับก็ตั้งแต่ปี240เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันกว่า20ปี20ปีแล้วครับ20ปีจัดอย่างเป็นทางการโดยมีหน่วยงานราชการเข้ามาดูแลแล้วก็มีการส่งเสริมนอกจากงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำในวันศาสตร์ไทยก็ยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเส้นทางอื่นๆด้วยแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นอำเภอต่างๆที่มีของดีมีการแสดงมีวัฒนธรรมเด่นๆก็จะมาร่วมกันนะครับครับผมทำไมจะต้องกำหนดว่าเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นจึงเป็นผู้อุ้ม
ในยุคก่อนนั้นเป็นใครที่อุ้มพระครับในยุคก่อนที่จะมาในยุคก่อนนั้นเป็นเจ้าเมืองความว่าเจ้าเมืองในสมัยก่อนคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณปัจจุบันนะครับแต่ในยุคของประเพณีท้องถิ่นกับยุควิถีชาวบ้านเนี่ยความเป็นเจ้าเมืองในขณะนั้นคือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีนะครับหรือบุคคลที่ทางคณะกรรมการเขาเห็นว่ามีความเหมาะสมแต่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองในขณะนั้นนะครับก็จะเห็นว่าแรกๆเนี่ยมีท่านนายกเทศมนตรีสมัยก่อนที่40-50ปีที่แล้วไปอุ้มพระอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นยุคส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เป็นท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับก็ความเป็นเจ้าเมืองก็คือท่านผู้ราชการจังหวัดครับในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เองเนี่ยก็เคยมีโอกาส ที่จะอุ้มพระดำน้ำร่วมกิจกรรมนี้มาแล้วกี่ครั้งแล้วครับท่านครับหนึ่งครั้งนะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองนะครับปีที่แล้วก็ผมได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่1ตุลาคมนะ2559ซึ่งตรงกับแรม15ค่ำเดือน10พอดีเลยนะฮะก็มาถึงก็ได้มีโอกาสมาอุ้มพระเลยวันแรกที่มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะหายากนะที่จะมาวันที่1ตรงพอดีนะหรืออาจจะผมเป็นคนเพชรบูรณ์โดยกำเนิดหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะก็จะพัดจะผูมาตรงวันนี้พอดีนะก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะฮะวันที่มาอุ้มแล้วก็ได้มาคืองานปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าจะเป็น2ผู้ว่าร่วมกันนะฮะมีผู้ว่าเก่าแห่ตอนกลางคืนนะกระบวนแห่ทั้งบกนะฮะส่วนผมนี่มาอุ้มพระในดำน้ำในวันถัดมานะซึ่งก็บรรยากาศก็เรียกว่าคึกคักมากนะฮะโดยความรู้สึกของผมเองก็ ตื่นเต้นนะฮะว่าได้มีโอกาสมาอุ้มพระในวันนั้นแล้วก็น้ำค่อนข้างมากนะฮะเหมือนทุกปีนะเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะฮะก่อนหน้านั้นอาจจะมีน้ำแห้งน้ำอะไรไปบ้างนะแต่พอถึงแรม15ค่ำเดือน10น้ำจะมาเต็มตลิ่งตลอดนะเป็นเรื่องที่หลายคนก็พูดกันนะว่าเหมือนปีนี้เช่นกันนะน้ำก็เพิ่งมาเมื่อ2วันที่นะที่ผ่านมาน้ำมาเต็มตลิ่งเลยตอนนี้นะก็เนี่ยใกล้วันน้ำอุ้มพระจะเป็นลักษณะนี้น้ำที่ไหลค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็สีอาจจะขุ่นๆบ้างนะฮะเพราะมาจากเขาอะไรต่างๆแต่พอดำแล้วน้ำรู้สึกว่ามันใสสะอาดแล้วก็มีความรู้สึกเย็นนะฮะผมดำลงไปแล้วก็รู้สึกดีมากเลยครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆตัวก็เรียกว่าผู้คนอะไรต่างๆมากันด้วยความศรัทธาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วก็ท่านพลเอกธนศักดิ์ปริมาประกอบนะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะฮะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะซึ่งผมคิดว่าก็เป็นความเรียกว่าทรงจำนะที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะสำหรับชีวิตผมนะครับครับปีที่แล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาร่วมงานเห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยก็ท่านก็มีส่วนแล้วก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัดด้วยนะครับใช่ครับคือท่านมาปีที่แล้วแล้วก็ท่านก็มีความประทับใจนะประทับใจหลายเรื่องนะครับว่าเพชรบูรณ์นี่ผู้คนมีน้ำใจท่านมองอย่างนี้นะฮะแล้วท่านได้เจอกับผู้สูงอายุคนแก่คนเฒ่าที่เอาขนมลูกโยนนะขนมต้มมัดอะไรไปมอบให้กับท่านนะโดยไม่รู้จักท่านนะแล้วก็ยิ้มออกมาจากตาท่านว่าอย่างนี้นะความประทับใจต่างๆที่ท่านได้มาเห็นแล้วบอกโอ้โหประเพณีนี้มันดูศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ยิ่งใหญ่ท่านก็บอกปีนี้เราต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะเราต้องขยายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทุกอำเภอนะฮะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีส่วนร่วมซึ่งก็ปีนี้ขบวนแห่ทางบกนี่จะมีทุกอำเภอแล้วนะโดยท่านอำเภอนำมานะมาร่วมกันนะแล้วขบวนแห่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อธิบายเพิ่มเติมนะมีขบวนอะไรบ้างแต่จะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดนะฮะซึ่งผมคิดว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีครับครับผมเป็นพิธีที่เข้มขลังแล้วก็มีความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศหลั่งไหลกันมาร่วมงานในส่วนของพิธีตอนอุ้มพระดำน้ำนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับประเทศก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีจะมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วครับทางด้านของการจัดกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับปีนี้มีความพิเศษแล้วก็มีกำหนดการรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับก็หลังจากมีโจทย์ให้เราทำก็คือเรื่องของการจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับเมื่อท่านมาปีที่แล้วเรามีความประทับใจก็บอกปีนี้ได้ท่านได้สั่งท่านผู้ว่าบอกจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราก็มานั่งคิดว่าพิธีความยิ่งใหญ่แล้วยังคงความศักดิ์สิทธิ์ไว้นั้นนะ
เราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็พูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบหลักๆที่เราจะมีในงานอุ้มพระดำน้ำหนึ่งก็คือขบวนแห่พระรอบเมืองอันที่2คือพิธีอุ้มพระดำน้ำอันที่3คือการแสดงแสงเสียงนั่นคือเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดงาน5วัน5คืนของเรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของขบวนแห่พระรอบเมืองจากเดิมทีที่เรามีการแสดงอยู่ถนนสายเดียวนะครับอยู่ที่ถนนศึกษาเจริญปีนี้เราก็เพิ่มถนนสายใหม่ที่1สายนะครับนั่นคือถนนนิคมบำรุงนะครับบริเวณช่วงวัดมหาธาตุหรือวิไลสารพัดช่างและอีกหนึ่งจุดเป็นการเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชมก็เต็มถนนศึกษาเจริญเต็มมากอัศจรรย์ที่เราเตรียมไว้ก็ล้นออกมานะครับปีนี้ก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะเพิ่มจุดการแสดงและจุดการรับชมให้นักท่องเที่ยวสามารถรองรับได้เต็มที่นะครับซึ่งวันนี้เราก็เตรียมอัศจรรย์ไว้ทั้งหมดละ2จุดเรียบร้อยหมดละนะครับก็นั่นคือหนึ่งเรื่องสถานที่เรามีการขยายเพิ่มเติมมากขึ้น2จุดที่เพิ่มขึ้นมานี่คือมีการแสดงเป็นกิจกรรมอะไรยังไงครับใช่ครับก็พอเรื่องสถานที่เรามีจุดแสดงเพิ่มมากขึ้น2ชุดการแสดงที่เราจะนำเสนอจากเดิมที่เราเคยนำเสนอแบบเป็นเอกเทศก็คืออำเภอนี้แสดงอันนี้แล้วก็จบโรงเรียนนี้แสดงเรื่องนี้แล้วก็จบแต่ปีนี้เราไม่ใช่เราเอาแต่ละอำเภอมาหล่อหลอมเป็นทีมงานด้วยกันทั้ง11ทีมนะครับทำให้การแสดงมันสามารถลื่นไหลไปด้วยกันสอดคล้องด้วยกันเหมือนมีความเชื่อมโยงของแต่ละอำเภอใช่ครับเป็นเรื่องราวเดียวกันแต่ว่าอาจจะต่างเรื่องของบริบทใช่ครับก็อย่างเช่นขบวนทั้งหมดเรามี9ขบวนนะครับ9ขบวนใหญ่นะครับขบวนที่1ก็คือขบวนพระประจำเมืองธรรมะประจำใจซึ่งเป็นขบวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่แหละนะครับพร้อมการอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาออกไปก็คือขบวนที่1ก็คือขบวนพระประจำเมืองมีธรรมะประจำใจนะครับขบวนที่2ก็เป็นขบวนเทิดท้ายสดุดีจักรีวงศ์นะครับก็เนื่องจากเรายังอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยนะครับทางคณะเทศบาลและคณะกรรมการก็ได้มีความคิดว่าเราควรจะต้องมีการสดุดีจากราชวงศ์จักรีของเราด้วยนะครับและอีกอันนึงก็เป็นการเฉลิมฉลองรัชกาลที่10ของเราด้วยนะครับก็จะมีการขบวนสดุดีจักรีวงศ์นะครับขบวนที่3นะครับขบวนที่3เป็นเรื่องของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะองค์พระพุทธมหาธรรมราชาก็ดีหรือพระเกจิที่สำคัญในตัวเมืองชื่อเสียงของเราก็ดีนะครับก็จะเป็นขบวนขององค์พระนะครับขบวนที่4เป็นขบวนดินดำน้ำชุ่มนะครับฟังชื่อแล้วมีความเพราะเนื่องจากว่าเพชรบูรณ์เป็นเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับก็ดินดำน้ำชุ่มแต่ว่าความดินดำน้ำชุ่มเนี่ยมันจะมีภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นคือของแถวอำเภอตอนล่างคืออำเภอวิเชียรบุรีเป็นเรื่องของการแห่บั้งไฟซึ่งเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดเดียวในภาคเหนือนะครับที่มีบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดบางคนก็คิดว่ามีแต่ภาคอีสานใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่เพชรบูรณ์นี่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือบั้งไฟของเราเนี่ยเทียบเท่ากับทางอีสานได้เลยนะครับเฉพาะชุดนี้นะผู้แสดง300คนนะครับที่จะมากับบั้งไฟดินดำน้ำชุ่มของอำเภอวิเชียรบุรีนะครับขบวนที่4นะฮะขบวนที่4มั้ยครับ5ที่5รับไปรับมาที่5ที่5จะเป็นเรื่องของวิถีชีวินถิ่นเกียวกลมนะครับวิถีชีวินถิ่นเกียวกลมเนี่ยเป็นเรื่องของชนชาติเผ่าบนเขาค้อนะครับจะมีเผ่าต่างๆที่รวมกันอยู่แต่เขาอยู่กันได้ด้วยความเป็นความรักความสามัคคีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีหลายเผ่าแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็เป็นวิถีชีวินถิ่นเกียวกลมของเพชรบูรณ์ของเรานะครับอันที่6นะครับอันที่6เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยหล่มนะครับไทยหล่มเนี่ยก็จะมีหล่มสักกับหล่มเก่าก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วมีที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นประวัติที่ยาวนานนะครับทั้งหล่มสักหล่มเก่าแล้วมีความผูกพันกับหลวงพ่อบางในสมัยรัตนโกสินทร์หรือสมัยตอนต้นนะครับเพราะมีความผูกพันกันนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ตรงนี้นะครับขบวนที่7เป็นเรื่องของเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขเป็นเรื่องดินแดนแห่งความสุขก็คือเรื่องของที่ความสวยงามบนทับเบิกนะครับมีทับเบิกมีเขาค้อมีน้ำหนาวเราจะมาโชว์ให้ดูเลยว่าเมืองแห่งดอกไม้และสายหมอกของเราเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมานำเสนอเป็นรูปขบวนนะครับขบวนที่8เป็นเรื่องของเพชรบูรณ์เมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นเรื่องแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็คือเรื่องของ
เรามีขบวนสิงโตมีอะไรต่างๆที่เป็นการแสดงที่มันบ่งบอกถึงความเป็นเมืองที่ดีมีชัยภูมิที่เหมาะอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการนำเสนอตรงนี้ไปนะครับขบวนที่9จะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของวงโยธวาทิตที่เราเอามาเปิดหัวนะครับเปิดหัวขบวนไปนะครับนั่นคือขบวนแห่ที่จะให้คุณผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชม2จุดด้วยกันครับนะครับอีกอันนึงครับผมลืมไปขบวนที่9ที่สำคัญที่สุดคือสีเทพสู่มรดกโลก อันนี้สำคัญมากกำลังขับเคลื่อนเลยนะครับใช่ครับอันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าเรากำลังโปรโมทสีเทพเข้าสู่การเป็นมรดกโลกเพราะนั้นเราควรจะต้องมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับในให้ประชาชนได้รับรู้ได้เข้าใจถึงการขับเคลื่อนของทางจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนอยู่นะอย่างเช่นท่านได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับของสีเทพสู่การเป็นระดับโลกนะครับและอนาคตต่อไปเนี่ยท่านผู้ว่าได้วางแผนแล้วว่าเราจะทำเส้นทางระดับโลกจากสีเทพเป็นหลวงพระบางนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ว่าได้วางยุทธศาสตร์ของพระเจ้าบุญไว้ครับครับนั่นคือขบวนแห่ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับชมแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านศิลปะด้านต่างๆรับรองว่างดงามอย่างแน่นอนนะครับทั้ง11อำเภอจะรวมกันอยู่ในทั้งหมดนี้เป็นตอนขออนุญาตต่อเนื่องเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำซึ่งเราจัดตั้งแต่19ถึง23มีขบวนแห่ในวันไหนแล้วก็ในส่วนของการบวงสรวงแล้วก็อุ้มพระในวันไหนยังไงครับในรายละเอียดคือวันที่19กันยาเวลา 9:09 ตอนเช้าเนี่ยเป็นพิธีบวงสรวงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการอัญเชิญและบอกกล่าวว่าเราจะประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำเป็นการบอกกล่าวว่าเราจะขออัญเชิญองค์พระไปทำพิธีอุ้มพระดำน้ำแล้วนะในพิธีนี้มีความสำคัญก็คือว่าจะต้องมีการเสี่ยงทายทิศการดำน้ำซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้เสี่ยงทายว่าในวันแรม15ค่ำที่ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนั้นในการดำ6ครั้งจะต้องดำทิศไหนอย่างไรบ้างพร้อมกับในการดำแต่ละครั้งเนี่ยจะหันหน้าไปตามทิศต่างๆตามที่ได้เสียงทายใช่ครับมีเหนือกับใต้ครับเราดำแค่2ทิศคือเหนือกับใต้นะครับครั้งที่1ทิศอะไรแล้วก็คำเสียงทายครับอธิษฐานคืออะไรต้องคู่กันนะครับทั้งหมดก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทำพิธีสำคัญนะครับวันที่19ตอนเช้าคือมีพิธีบวงสรวงและเสียงทายนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็พิธีอัญเชิญแห่พระรอบเมืองที่เรามีการแสดง2จุดที่ผมพูดไปแล้วนะครับวันที่2ของงานก็คือวันที่20วันแรม15ค่ำเดือน10ก็จะเป็นการอัญเชิญองค์พระไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่วัดโบสถ์เวลา10โมงเช้าครับ10โมงเช้าแล้วก็ในตอนเย็นนะครับก็จะมีพิธีเปิดการแสดงแสงเสียงที่พุทธอุทยานเตชะปุระนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ตำนานความเป็นมาอุ้มพระดำน้ำเราแสดงให้ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้รับทราบว่าทำไมต้องมีพิธีอุ้มพระดำน้ำครับแล้ววันถัดไปก็เป็นเรื่องของการแข่งขันพายเรือทวนน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอันหนึ่งที่ไม่เคยมีที่ไหนว่าทำไมต้องพายเรือทวนน้ำเพราะเมืองเราเป็นเมืองคดเคี้ยวนะครับเพราะเราพายตามน้ำก็สามารถไม่สามารถจะบังคับน้ำได้ขับเรือได้ดีมากก็เลยต้องมีการพายทวนน้ำเพื่อให้มันช้าลงนะครับก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณของเรานะครับนั่นก็คือกิจกรรมต่างๆแล้วก็ที่วัดเตยภูมิก็จะมีกิจกรรมเรื่องภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านการเล่นของโบราณซึ่งชมรมวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมเทศบาลได้ร่วมกับชาวบ้านจัดกิจกรรมเพื่อรื้อฟื้นการเล่นโบราณขึ้นมาเป็นการอนุรักษ์ประเพณีเก่าๆขึ้นมาครับครับผมไฮไลท์สำคัญก็คงจะอยู่ในส่วนของงานประเพณีตรงที่อุ้มพระนะครับซึ่งทาง NBT พิษณุโลกของเราก็มีการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันพุธที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหลายคนสงสัยฮะว่านอกจากเสียงทายเรื่องของตอนอุ้มพระดำน้ำลงไปแล้วว่าจะหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้จำนวนครั้งนี่มีการกำหนดยังไงฮะคือจำนวนครั้งในการดำลงไปครับคือกำหนดเราปกติเราจะดำทั้งหมดโดยใช้คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับก็3ครั้งสำหรับทิศเหนือนะครับแล้วก็3ครั้งสำหรับทิศใต้นะครับคือ3ครั้งเหมือนกันแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ที่3จะดำเหนืออย่างเดียวไม่ได้ใต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 ้อย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า3ครั้งเนี่ยมันจะเป็นเหนือหรือใต้ใต้เหนืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปีที่แล้วนี่เชื่อไหมครับว่าคำอธิษฐานคำเสียงไทยออกมาเนี่ยมันเหนือใต้ใต้ใต้ออกมาเลยอ๋อแล้วแต่ว่าตอนเสียงไทยจะออกมาเป็นยังไงถ้าไม่เคยมีจับออกมาอย่างนี้สักที20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมี3ครั้งทิศเดียวกันหมดแล้ว3ครั้งทิศเดียวกันหมดเลยปีที่แล้วมีครั้งเดียวซึ่งท่านผู้ว่า
ปีแล้วดำตามที่เสียงทายไว้ครับก็รู้กันนะว่าปีนี้จะหันไปทางที่ไหนยังไงบ้างก็ง่ายหน่อยคือไม่ต้องหันไปหันมานะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยบางปีนี้จะหันซ้ายหันทิศเหนือทีแล้วหันใต้แล้วก็หันเหนือกลับไปกลับมาก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าเวลาน้ำมันเชี่ยวแล้วมันก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่ปีแล้วเนี่ยเป็นการเราดำถวายพระพรให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วยเป็นดำ9ครั้งก็เลยทำให้การดำนั้นแบบราบรื่นแล้วก็เรียบง่ายที่สุดนะครับมันเหมือนกับมีบารมีต่างๆที่มันโดนบันดาลให้เกิดแบบนั้นนะครับครับผมนี่คือพิธีที่มีหนึ่งเดียวในโลกก็เป็นพิธีที่เข้มขลังมากๆครับแล้วก็เป็นในส่วนของยุคที่3ที่อย่างที่ท่านนายกบอกว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยในส่วนของนโยบายของจังหวัดมียุทธศาสตร์ในการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับงานประเพณียังไงบ้างครับท่านครับเพชรบูรณ์ก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในหลายแล้วรูปแบบเหลือเกินนะ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็เชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีนะฮะเราก็พยายามผลักดันว่าหนึ่งเราก็อยู่ใน12เมืองต้องห้ามพลาดด้วยนะฮะ แล้วก็ปีที่ผ่านมาเราก็ส่งประกวดนะฮะกินรีนะหรือThailand Tourism Awardส่ง4ได้มา3นะกับก็อุ้มพระนี่ก็เป็น1นะในกิจกรรมที่ได้รับรางวัลนะฮะแล้วก็มีอุทยานแห่งประวัติศาสตร์ศรีเทพนะแล้วก็มีของเอกชนนะฮะก็คือไร่กำนันจุนนะฮะที่ได้3รางวัลมาครับก็จริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่าเพชรบูรณ์นี่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุดถ้าเป็นเชิงธรรมชาตินะฮะก็คือทับเบิกเขาค้อแล้วก็น้ำหนาวรวมถึงอุทยานตัดหมอกซึ่งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดนิดเดียวนะอันนี้ก็มีสภาพป่าแล้วก็น้ำตกสวยงามมากนะฮะเมื่อวานผมก็เพิ่งไปทำกิจกรรมเรียกว่าปั่นละห่ำกันที่นั่นนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะได้มีโอกาสมานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างที่ผมบอกแล้วก็คืออุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะฮะซึ่งเรากำลังจะได้รับการผลักดันให้เข้าสู่เป็นเทนทีฟลิสต์ของมรดกโลกนะฮะซึ่งท่านรองนายกจะช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็ประเพณีที่สำคัญนะเช่นอุ้มพระดำน้ำหรือประเพณีต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้สะท้อนวิถีชีวิตซึ่งผมคิดว่านักท่องเที่ยวจะมีความสนใจนะที่จะมาเที่ยวชมนะกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งอยู่ในแผนเรื่องการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมถือเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วยนะครับสุดท้ายครับให้ท่านนายกได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวในงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกอุ้มพระดำน้ำครับครับครับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในปีนี้จัดขึ้นวันที่19กันยายนถึง23กันยายนนะครับซึ่งอยากขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวครับว่าประเพณีนี้เราสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีใช้คำว่าศรัทธาเหนือกาลเวลาเพราะว่าตั้งแต่400ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันสื่อความหมายได้ชัดเจนนะครับนั้นก็อยากขอเรียนเชิญครับมาชมงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกครับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำครับผมท่านผู้ว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับครับก็เช่นกันนะฮะว่าเพชรบูรณ์ไม่ไกลไปได้12เดือนนะฮะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศค่อนข้างดีนะฮะมาแล้วจะเจอเมฆลอยลงต่ำนะฮะสัมผัสเหมือนเมืองสวรรค์นะไปขึ้นที่สูงเนี่ยเหมือนกับท่านอยู่บนสวรรค์เลยนะจะมีความประทับใจก็ขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวงานอุ้มพระดำน้ำแล้วก็มาเที่ยวชมพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติที่สูงนะฮะหรือวัดวารามที่สวยๆงามๆนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะแล้วท่านก็จะได้ความประทับใจกลับไปครับครับผมนอกจากเดินทางมาท่องเที่ยวในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำแล้วนะครับยังสามารถที่จะเชื่อมโยงไปเส้นทางท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อีกด้วยและนี่คือทั้งหมดของรายการบอกข่าวเรื่องในวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อย่าลืมเปิดทาง NBT พิษณุโลกนะครับเพื่อติดตามการถ่ายทอดสดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2560ทีมงานถ่ายทอดสดจากจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้หลายช่องทางเช่นเคยครับจานดำ PSI ช่อง268 Live NBT พิษณุโลกยังคงติดตามได้เช่นเคยนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมให้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วยวันนี้ผมและผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับไม่ตกขาก็ติดทุ